ไฟที่เราซ้อมมากี่วันสองสามอาทิตย์เนี่ยก็ซ้อมอยู่ที่ค่ายเพชรยินดีครับก็มาซ้อมอยู่ที่นี่เลยแล้วมีใครเป็นผู้ว่าผู้ซ้อมบ้างอยู่นี่มียอดก้าเนี่ยมียอดครับก็เพื่อพี่ๆในค่ายช่วยกันเนาะตอนนี้เราอายุเท่าไหร่ละ16ย่าง27ครับเราสูงเท่าไหร่174ครับน้ำหนักปล่อยๆเราประมาณเท่าไหร่55 56ครับเราเป็นหมดสไตล์อะไรครับฝีมือครับแล้ววันนี้เรามาเจอกับลูกกอล์ฟเพชรเคยต่อยกันยังยังครับอันนี้ครั้งแรกเลยแล้วเราได้ศึกษาเกมมาต่อยเขามั้ยยังศึกษาเขามวยสไตล์มวยเขาครับแล้ววันนี้เราจะวางเกมวางแผนไงดิก็เรื่อยๆขวางหน้าตามสไตล์เรานะครับล่าสุดเราก็ต่อยไปที่ล้านเนินวันนั้นต่อยกับใครผมจำไม่ได้เป็นไงบ้างวันนั้นชนะอยู่ครับชนะคะแนนมาครับวันนั้นต่อยเวทเท่าไหร่113ครับ113วันนี้มาต่อย112ครับถ้าเกิดเช้านี้เข้าช่ำหนักคิดว่ามาเกิดหรือมาพอดีครับออกมาสบายสบายเลยร่างกายเราไฟนี้ตอนนี้เป็นไงกี่เปอร์เซ็นต์90%ครับสมบูรณ์แข็งแรงวันนี้พร้อมมาชนะกับใครพร้อมครับไฟเราคุมมากี่กิโลครับ4-5โลเราต่อยมวยไทยมาทั้งหมดตอนนี้เท่าไหร่แล้วประมาณ70ครับเราคนจังหวัดอำนาจเจริญครับฝากเชิญชวนแฟนคลับแล้วน้องฝากคนอำนาจเจริญเป็นกำลังเร่งใจเชียร์ผมนะครับมือที่ผมใช้ชนะกรรมอำนาจเจริญครับขอโชคดีนะขอบคุณครับสวัสดีครับเราเพชรพลบุญไฟเราซ้อมมากี่วันครับอาทิตย์กว่าก็ซ้อมอยู่ที่ค่ายไปซ้อมอยู่ต่างจังหวัดอยู่ที่ชุมพรที่ชุมพรเลยอยู่ที่นู่นเลยเหรอไปอยู่ค่ายไปหาพ่ออ๋อก็คือไปซ้อมอยู่นู่นเลยค่ายใครอยู่นู่นมีไหมมีค่ายตาอ๋อก็คืออยู่ที่นั่นแล้วมีพวกพี่ๆในนู้นช่วยซ้อมครับตอนนี้เราอายุเท่าไหร่ครับ18ครับเราสูงเท่าไหร่เรา15น้ำหนักปล่อยๆมามากี่กิโลครับ54เรามวยสไตล์อะไรครับมวยเข่าสุดาครับแล้ววันนี้เรามาเจอกับหนุ่มหน้ายังไม่เคยต่อยกันเลยครับครั้งแรกเนาะแล้วเราได้ศึกษาเกมมาต่อยเขามายังศึกษาอยู่ครับเขาเป็นมวยสไตล์ฝีมือครับแล้ววันนี้เราวางเกมวางแผนไงดีก็ตามสไตล์เราและล่าสุดเราต่อยไปที่ที่โอ้โหเนี่ยคุณตากอวันนั้นต่อยกับพี่ชิคชัยเป็นไงบ้างชนะน้องชนะน้องล็อกมาเลยวันนั้นเวทเท่าไหร่111ครับ111วันนี้มาต่อย112เนาะถ้าเช้านี้เข้าชั้นหนักคิดว่ามาเกินหรือมาขาดน่าจะเกินนิดประมาณเท่าไหร่คิดว่า200ขีดก็คือเหมือนถ้าเกินก็มาวิ่งตอนเช้ายี่สิบยี่สามร่างกายตอนนี้เป็นไงกี่เปอร์เซ็นต์ก็70-80ครับสมบูรณ์แข็งแรงวันนี้พร้อมชนะกับใครเหมือนเดิมครับผมเฮ้ยแล้วกูมากี่กิโลครับ4กิโลครับเราต่อยมวยมาทั้งหมดเท่าไหร่ตอนนี้ประมาณ36ครับเราคนจังหวัดอุบลราชธานีฝากเชิญชวนแฟนคลับแล้วหน่อยฝากเป็นกำลังใจให้ลูกเอาขึ้นพลบุญนะวันนี้เต็มที่นะเต็มที่นะขอนางโชคดีขอบมากครับผมขอบคุณมาก